สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนครับพบกับผม RPT นะครับซึ่งวันนี้จะมาสอนวิธีลงมอดภาษาไทยเกม Ravenia Stateville ครับก่อนหน้านี้ผมเคยบอกว่าเล่นเกมนี้ในส่วนเดโมให้ดูไปแล้วนะครับวันนี้โอกาสดีเลยคือเพจ Noob Translator นะครับเพจ Noob Translator คือเพจไหนนะครับมันคือเพจที่มีผลงานนะครับที่โด่งดังมากๆคือการทำภาคไทยซับไทยเกม Resident Evil 2 Remake และตอนนี้เขาก็กำลังทำในส่วนของซับไทยภาคไทยเกม Resident Evil 3 Remake อยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของเกม Ravenous Devil เนี่ยตอนนี้ระหว่างที่เขาพัฒนา Resident Evil ภาค3อยู่เขาก็ทำเกมนี้มาให้เหมือนกับเป็นน้ำจิ้มให้เราเอาไปเล่นกันก่อนนะครับทีนี้วิธีโหลดเนี่ยเขาก็อธิบายไว้ตรงนี้นะครับใครที่สนใจโดเนทค่าอาหารแมวให้กับทางแอดมินนุ๊ปทรานสเลเตอร์ก็ไปที่ลิงก์นี้นะครับไปที่ลิงก์นี้ส่วนดาวน์โหลดมอดครับจิ้มเข้าไปเลยพอจิ้มเข้าไปมันจะไปอยู่หน้านี้ขนาดไฟล์ไม่ใหญ่มากนะครับพอเรากดปุ๊บดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วเห็นไหมฮะนี่ครับกดคัดมาเลยผมแปะไว้นี่ก่อนละกันเสร็จเรียบร้อยเราแตกไฟล์ให้เรียบร้อยนะฮะมันก็จะมาเป็นโฟลเดอร์นี้ฮะ Ravenous Devil THA ก็คือไทยใช่ป่ะแล้วมันจะมีไฟล์พักออกมาทีนี้เราก็ต้องไปหาโฟลเดอร์ที่เราเก็บไฟล์พักไว้ครับก็ไปที่ Steam นะครับแล้วก็ไปที่จัดการแล้วก็เปิดหาไฟล์ไปในเครื่องนะครับเปิดหาไฟล์ไปในเครื่องมันก็จะเด้งโฟลเดอร์นี้มาเราไปที่โฟลเดอร์ Ravenous Devil Content แล้วก็พักเห็นไหมฮะหลังจากนั้นเราไป copy ไฟล์ packs มาครับนี่มาแปะที่นี่พอเรา copy ไฟล์ packs ที่เราแตกมาแปะที่นี่เรียบร้อยนะครับเราก็เข้าเกมตามปกติเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะเกมมันโหลดอยู่ไปที่ setting language นี่มีภาษาไทยเลือกเห็นไหมฮะเราก็กดจึ๊กเข้าไปภาษาไทยเมนูอะไรมันก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยทั้งหมดเห็นไหมฮะกราฟิกเสียงการควบคุมภาษากราฟิกปรับสูงสุด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 หน้าต่างเต็มหน้าจอความละเอียดหน้าจอสุดแค่นี้เหรอวะจอผม 2K ไงแต่มันปรับให้สุดแค่นี้ก็โอเคยืนยันอ้าวเวรกรรมเต็มหน้าจออ่ะอ๋อโอเคเข้าใจละใช่ถ้าเต็มหน้าจอมันก็เป็น 2K ละกลับนี่เป็นภาษาไทยหมดเลยนะครับหลังจากนั้นเราเข้าเกมเล่นได้ตามปกติแล้วภายในเกมมันก็จะมีที่เขาแปลเป็นภาษาไทยไปให้หมดเลยนะหมดเลยเนี่ยวันที่1วันที่2อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือที่ผมเล่นค้างไว้เมื่อตอนที่เล่นเดโมมั้งเดี๋ยวแอบเข้าไปดูนิดนึงนะผมแทบไม่ได้นอนตอนที่เราอยู่บนรถไฟความคิดทำให้ผมอะไรอย่างเงี้ยก็เนี่ยโอ้โหเขาแปลได้ดีมากผลงานเก่าๆการันตีไว้อยู่แล้วนะครับอย่าลืมนะครับเพจ Noob Translator ใครสนใจไปโหลดมาเล่นกันได้แล้วก็ใครอยากสนใจโดเนทนะครับก็เข้าไปที่ลิงก์ที่ผมบอกไว้เมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวผมจะลงลิงก์ไว้ที่ด้านล่างคลิปด้วยแล้วกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์สำหรับท่านแล้วก็วันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเกมนี้เดี๋ยวผมแคสให้ดูอีกทีหนึ่งสวัสดีครับ